ครับผลงานที่ผมได้สร้างสรรค์เนี่ยมันอาจจะไม่สามารถมองเห็นความงามในรูปธรรมที่ผมกำลังทำได้นะครับแต่ในกระบวนการที่ผมได้ลงพื้นที่ในการสร้างสรรค์เนี่ยไอ้สิ่งเหล่านั้นมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมได้รู้สึกกับพื้นที่ที่เขาได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับซึ่งในพื้นที่แห่งนั้นเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่ได้สร้างปรากฏการณ์บางอย่างให้กับตัวผลงานของผมนะครับก็ถือว่าธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างเหล่านั้นขึ้นมาตัวผมเองเป็นผู้เพียงเป็นคนแค่รองรับบางอย่างซึ่งสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นให้มานะครับดังนั้นการทำงานสร้างสรรค์ของผมจึงกลายเป็นว่าระหว่างผมกับธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันนะครับเป็นสิ่งเดียวกันผมเคารพในพื้นที่นะครับจนบางครั้งเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเวลาผมทำงานเนี่ยมันสำเร็จในพื้นที่ตรงนั้นแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกการทดลองหนึ่งนะครับผมคิดว่าการสร้างสรรค์งานมันอยู่ในขั้นตอนการทดสอบตัวผมเองด้วยนะครับระหว่างพื้นที่ที่ผมอยู่กับพื้นที่ที่ผมได้ลงปะทะนะครับผมคิดว่าทุกบริบทของศิลปะเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มันจะต้องตอบโจทย์ในทางสังคมได้สิ่งแวดล้อมได้หรือกระบวนการต่างๆซึ่งเกิดในชุมชนเนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านี้ศิลปะสามารถที่จะดึงเอามาใช้นะครับเพราะว่าเรากำลังพูดถึงโลกของความเป็นจริงด้วยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นโลกของ image ซึ่งศิลปินเองมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเกิดจากกระบวนการเรียนการคัดสรรการสร้างสรรค์ผมก็อยากฝากไว้กับตัวผมเองด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งเตือนใจผมตลอดในการที่จะทำงานศิลปะนะครับแล้วก็เป็นปฏิทานในการสร้างสรรค์ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตถัดไปนะครับแล้วผมก็อยากฝากให้กับนักศึกษานะครับนักศึกษาหลายๆท่านนะครับที่มีความคิดในเรื่องการสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับกระบวนการทางธรรมชาติกระบวนการทางสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่เรื่องการเมืองเองนะครับก็ได้นะครับเพราะผมถือว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นการเอาศิลปะเข้าไปรับใช้นะครับมันเป็นการรับใช้สังคมรับใช้ประเทศชาตินะครับแล้วก็รับใช้ความเป็นประชากรหนึ่งของโลกเรานะครับ